วันนี้ครับตรงทางของน้ำกับบอลวิลล่าครับเล็กพิกกี้หนูทั้งคู่ครับกอล์ฟกับฟาร์มครับวันนี้ถือว่าจะหยุดเกมด้านตีนสะพานได้ดีแค่ไหนครับดูมาวันนี้ครับเปิดตาต่อรองมาวันนี้ว่าจะเก็บคะแนนเต็มครับใช่ครับวันนี้เน้นจริงๆครับเหลือกรรมการบอกว่าตีนสะพานทุ่งทรายครับจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นบางบอลวิลล่าได้พึ่งครับกระจกมาถือว่าเล่นกันมุมแคบๆครับจังหวะนี้ยังไม่ออกด้วยครับเวลาคู่นี้ต้องทำยังไงครับแขนตึงหลังตรงครับแขนเพิ่มให้สุดแขนครับแล้วก็ท้าให้จับไปยกครับแต่ถ้าทุ่งขาลอยนี่ต้องบอกว่าทุ่งตาแน่นอนแบบนั้นแล้วโอ้โหพยายามจะใส่แล้วเรายังได้อยู่ครับโอ้ยยังมีปั๊มหนุนมาให้ครับทีช่องรวยครับปั๊มไปตามช่องครับลูกนี้แล้วตัดไปทางด้านอายทีนึงยังจ่ายได้ครับจับบอลแถวสองจังเลยของบางบอลครับคือปามครับจะจ่ายลอดช่องแล้วยิงไม่ตรงกรอบโอ้โหจังหวะนี้แม่บอลลอยมาเข้าทางปามแล้วยิงสวนจังหวะเดียวไม่ตรงกรอบครับเข้าทางไปแล้วโอ้โหบอกว่ายิงจังหวะนี้เยอะได้ลุ้นทีเดียวปามต้องบอกว่าไอ้หนุ่มปามคนนี้ยังไม่เคยยิงประตูมาก่อนครับให้สัญญากับแฟนไว้ครับก่อนลงสนามว่าผมต้องทำประตูไม่ได้ครับเหมือนเดิมครับสัญญาคือสัญญาครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ครับวันนี้ปามจะทำได้หรือเปล่าครับแล้วกระโดดพรุ่งนี้โอ้โหดิแม่ไอเดียดีให้ผู้สาวมาจูออกมาครับไปหน้ามิเต้แม่จังหวะนี้คิดถึงสุวรรณสาเลยครับเอาหลังแม่คิดถึงโกงกับมาลาชีครับโกงสุวรรณสาที่เป็นตบสาวแล้วพอพี่ยูจังหวะนี้ตีนสะพานนี่เป็นเพลย์เมคเกอร์ของทางด้านตีนสะพานแล้วพี่ยูวันนี้ต้องบอกว่ายังทำงานได้ไม่ค่อยดีครับแล้วจังหวะนี้โดนตาโอ้โหเนี่ยครับยันครับจังหวะหน้าสุดหน้าสุดแล้วนะแล้วมันง่ายของทีมอยู่แล้วตอนนี้มีการแก้เกมครับวางบอลวิลล่าเอาฟาร์มออกครับก็ไม่ได้ทางมาตรงนี้ครับปั๊มโอ้โหจังหวะนี้ทุกคนคานครับกระทิ้งก่อนเลยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่ายิงคลีคิดเข้ามาทำได้ดีมากครับตีนสะพานยิงย้ำลูกนี้ยังปัดแล้วตามมาเก็บเข้าสองครับแล้วจะโดนสวนกลับยังไปติดกับพี่ยูให้มาสวนมาทางด้านขวาแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหด้านในปลอดเขตโทษมียิ้มครับฟังเสียงหน่อยครับฟังเสียงหน่อยเกมเกมนะให้ขึ้นมาดูว่าดึกเก็บบอลได้ครับแบนหน้าให้สามช่องเว้ยอ้าวแล้วดูว่าจะโดนสวนกลับบอลมาที่พี่อ้วนทางขวามีเพื่อนคงจังหวะนี้ยืดยิงเองครับไม่โผล่แหมพลาดโอกาสมุ้งเบ็ดน่าเสียดายครับจังหวะนี้จริงเลยถึงแล้วพี่ทุกคนตอนนี้มีทั้งสายทีมต้องบอกว่าเปิดหน้าแรกกันแล้วทั้งเป็นสะพานครับตรงนี้แม่จริงๆครับการคอร์สข้ามเหยียบต่อยหลอกลูกนี้แม่ทันมันเลยออกข้างเลยครับไอเดียดีแล้วจังหวะนี้แบบยังออกไปแล้วได้เป็นลูกทุ่มระหว่างบอลทุ่มให้มาก๊อฟไม่มีใครเข้ามาประกบเลยครับดูครับมีพื้นที่ครับให้มาตรงกลางหรือว่าสุดมา4คนครับบางบอลวิลล่าจังหวะนี้ยังหม่งทิ้งขึ้นมาปาที่พี่ยูครับต่อขึ้นหน้ามาให้ตามท้องลูกนี้ลึกเกินไปแล้วโอ้โหไอเดียดีครับต้องบอกว่าไม่อยู่เฉยครับตามไม่ได้เดี๋ยวพยายามเน้นคอมบอลวันนี้บางบอลวิลล่าครับเมื่อวันนี้บางบอลวิลล่าเกมมาแปลกครับโอ้โหต้องบอกว่าเริ่มต้นมานี่ทำได้ดีหลายจังหวะนี่ครับขึ้นด้านซ้ายมันได้ดีนะครับแล้วจะได้ครับบอลตรงกลางเลยมาตัวหลอกทีนึงแล้วให้ตามช่องมาทีมซ้ายมีตอนเปิดโอ้โหแล้วช่องนั้นสวยจริงๆนะโอ้โหโอ้โหบอกว่าทีมด้วยซ้ายตามมาด้วยนี่นี่โอ้โหต้องบอกว่าไอเดียดีแล้วแต่ว่าแม่มันโดนไม่เต็มครับ
าวแพงขึ้นมาลูกนี้ก็ยังติดอยู่ครับไอ้ยืนมันตามดิให้ทิ้งขึ้นมาพี่วันเก็บบอลได้จังหวะนี้เสียบอลแล้วทีมทำงานดักได้ที่อยู่ให้ตามช่องมาลูกนี้เคาะกันสั้นๆครับคือหลังมาวิ่งแล้วยิงยังติดตรงอย่างนี้พยายามจะจบเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนออกหลังให้ครับลูกหมอเริ่มทำเกมไม่ดีครับนั่นตีสะพานครับนี่เกมผ่านไปเพลินๆเหลือ3นาทีเสร็จๆเท่านั้นครึ่งแรกนี่ครับลงมาโทรสัญญาครับทางด้านปั๊มครับขอยิงหน่อยครับสัญญานี่เขาบอกว่าเลื่อนได้ครับขอเลื่อนไปก่อนครับแต่ว่ายังไม่ยกเลิกเตือนทางด้านก๊อฟฟี่ยอร์ครับเอาปั๊มลงมาแทนครับกลับลงไปประจำตำแหน่งเดิมครับตรงกลางครับตัวทำลายเกมครับไม่รู้ทีมเดียวกันหรืออีกฝั่งครับลูกนี้ต้องบอกว่ามุดหนีไปได้ดีครับพยายามจะใช้หัวไถไปจังหวะนี้ทำได้ดีครับปั๊มยังได้เป็นลูกครึ่งครับแล้วทุ่งกลับมาลูกนี้กระโดดแล้วบอลยังไม่ไปไหนครับกลับมาปั๊มให้มาตามช่องวิ่งไปดีโอ้โหจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับจังหวะท้ายแม่ต้องบอกว่าตีลูกต่อยเมื่อกี้มีเพื่อนเตะมาทางด้านขวาด้วยครับแล้วโยนให้ทางด้านดิ้งแต่วันนี้ต้องบอกว่าเซ็นเตอร์ทาร์ฟที่แก่งจริงๆครับทางด้านประมาณย่างและตัวปีนพื้นที่ครับให้ทะลุช่องมายังไม่ตรงต่อพีดาฟิสพยายามจะแตะเปลี่ยนทางให้มันตรงต่อแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับกรรมการว่ายังไงครับแต่กรรมการเปลี่ยนตัวครับข้างสนามมาดอกบอลเล่นขึ้นมาสั้นๆทางซ้ายครับตรงกลางโดนดักอยู่ออกมาลิงเส้นที่ควรจะแตะต่อยังไม่ได้ครับแล้วคืนหลังมาลูกนี้ยังแก้ไขกันดีครับดอกบอลมาที่ไม่อยู่ครับตรงกลางโดนปั๊มดักไปนิดนึงเนี่ยตามโรงงานอยู่ครับออกบอลยากกลับมาตั้งลงไปครับตีต้อมเปิดปลายนี่ครับยังติดเห็นเพื่อนครับแล้วดูว่าจังหวะนี้แย่งกันหมุนนิดนึงแล้วจังหวะเป็นบอลของเต็นทภาครับให้มาตรงกลางโอ้โหมีพื้นที่ครับแล้วโดนแซ่นิดนึงแม่ยังไปเพื่อนแย่งกันมาได้ไงบอลบอลล่าลูกนี้ขยับแล้วออกข้างครับได้เป็นลูกพุ่งครับบอลบอลล่าดูว่าพึ่งจะกดดันได้แค่ไหนครับบาลูน่าจังหวะนี้ด้านข้างครับให้ปั๊มมาพึ่งครับแหมตัวยิ่งเล็กๆอยู่ครับพึ่งสั้นๆลูกนี้จะกระโดดเข้ามายังติดบล็อกครับโดนพึ่งออกหลังเป็นลูกตั้งเตะครับฟูชิไอ้ขอไหนครับไม่ทำได้ครับปั๊มจะเป็นคนเปิดเองด้วยครับตรงฝานี้เพื่อนเนี่ยก่อนเข้าไปข้างในครับแล้วยกบอลเลยลูกนี้บอลมาของหลังตัวทำลายเกมอย่างแท้จริงเนี่ยครับทำลายทีมตัวเองเนี่ยนะเฮ้ยบอลต้องเล่นแล้วบางบอลมิล่าแล้วโอ้โหตรงหลังนี้จับบอลหาตัวไปนิดเดียวแล้วบอลยังไม่ออกจังหวะนี้เป็นตัวทำงานได้พูดแล้วจังหวะนี้คุณสั่งให้มาตีต้อมเปิดปลายตรงเสาสองหุ่นตัวนี้เปิดกองหลังด้วยครับไม่มองทุกคนครับต้องบอกว่านักเตะทั้งสองทีมแล้วนี่ไม่โดนครับพี่วันโอ้โหคุณรักกรรมการต่อหยุดเกมนิดนึงแล้วจะหลอกมาท้ากันเมื่อสักครู่แต่พี่ล้วนพยายามจะเล่นที่บอลครับต้องบอกว่าแฟร์ช้าเกินไปแล้วเพื่อนนี้ไม่ได้ประตูอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับครึ่งแรกทดออกไป2นาทีเท่านั้นครับแล้วแต่ออกไปทางขวาสวยครับเพื่อนนี้จบเลยแม่เกมพุ่งเองเองหลังเลยเกมพุ่งเมื่อกี้มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วครับแม่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแบบนี้พี่มัดทำประตูมาแล้วเมื่อสักครู่แล้วเปิดมาลูกนี้สกัดทิ้งไปเลยครับต้องบอกว่ายังไอเดียดีครับไม่ปล่อยออกครับแหมด้านข้างหลังนี่มีผู้เล่นตีสะพานเติมที่ใหม่คนครับยังคงเป็นลูกครึ่งของตีสะพานครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับ
คุณยอดมีโพสต์ออกมา2นาทีแล้วตอนนี้ก็5แต่ตอนเปิดไปแล้วนี้เด็กนี่รออยู่เสา2เลยครับถึงไปเนี่ยอันตรายจริงครับดึงมากเลยเฮ้ยเล่นนี่มุมมากเดี๋ยวดูครับตอนนี้ยังคงเป็นบางบอลยืนหน้าที่ครอบคอฟุตบอลอยู่ครับเดินเตะมุมสั้นๆมาที่ปั๊มยิงโอ้ฝุ่นจังหวะนี้มีได้ลุ้นครับกดไม่ลงครับปั๊มไม่อยากยิงไกลจังหวะนี้ไม่ตรงต่อครับข้ามทางแล้วเดี๋ยวยาวอีกครั้งครับแล้วไม่ทันนะโอ้โหขึ้นแรกเป็นบางบอลยิงหน้าครับขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0ครับยังไงเดี๋ยวจะพักเวลาสักครู่นึงนะ